สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มค่าผิดปกติครับประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์กับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟิสคูลครับสถานการณ์นะครับของเซ็ตอินเด็กซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าตลาดนั้นค่อนข้างที่จะย่ำแย่พอสมควรนะครับนะดูทรงแล้วเหมือนจะไซด์เวย์ออกข้างออกจะแนวลงด้วยซ้ำไปนะทั้งที่เม็ดเงินก่อนหน้าเนี่ยไหลเข้าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับนะเงินไหลเข้าก่อนหน้าเราเตือนไว้เนี่ยหลักที่1519นะครับนะมีเรคคอร์ดบอกไว้นะครับว่าตอนที่เราเตือนเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่ประมาณไหนขึ้นไปได้สูงสุดประมาณสัก 1,540 เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีแรงขายค่อนข้างจะกระหน่ำถ้าแรงขายยังคงวิ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวเม็ดเงินก็จะเปลี่ยนจากไหลเข้าเป็นไหลออกคราวนี้นะครับเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะไหลลงแรงๆนะที่อาจารย์ได้บอกว่าแฟกเตอร์ในช่วงนี้ทุกคนต้องใส่ใจไว้อันดับแรกคืออะไรครับ1ดาวโจนส์นะครับทะลุ 29,700 หรือไม่ถ้าไม่ทะลุนะครับยังคงเป็นมองเป็นเนกาทีฟนะครับอันดับ2คือเงินไหลออกหรือเปล่านะครับนะแล้วก็แนวต้านที่ให้ไว้นะครับของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับ150-1570เนี่ยมันจะไปตรงนั้นแล้วมันจะสามารถทะลุไปได้ไหมซึ่งประมาณสัก3ปัจจัยที่อาจารย์ได้ให้ไว้คราวที่แล้วนะครับปรากฏว่าทุกๆปัจจัยที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ยังคงเป็นในโซนเนกาทีฟมีเพียงเงินที่ยังคงไหลเข้าอยู่แต่ว่าเริ่มไหลเข้าแบบเบาบางแล้วตามที่เราดูเทปของเราสื่อไปเมื่อตอนเช้าวันเสาร์เนาะโอเคครับเซ็ตอินเด็กซ์ในสัปดาห์นี้คงต้องมาสรุปกันต่อไปครับว่าแนวรับแนวต้านที่มีนัยยะที่เราให้ไว้เนี่ยมันยังคงยืนอยู่ได้ไหมนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาแกะตัวพอร์ตนะครับพอดีมีลูกศิษย์นะครับส่งพอร์ตตัวฟิวเจอร์มาให้ดูเพราะลูกศิษย์เนี่ยเพิ่งจะเริ่มสตาร์ทสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับนะก็เป็นลูกศิษย์ที่เรียนแล้วก็เลือกที่จะใช้ไทป์4แล้วก็ปฏิบัติตามแผนเป๊ะเลยนะครับวันนี้จะมาแกะพอร์ตตัวนี้กันว่าถ้าคุณทำตามแผนนะครับจริงๆแล้วกำไรที่เห็นเนี่ยมันน้อยเกินไปไหมหรือว่ามันควรจะได้มากกว่านี้อะไรยังไงนะครับหรือเนี่ยมากแล้วนะครับแล้วตลาดที่มันเล่นยากสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นไซด์เวย์กับแคบมากผมบอกว่ายากมากผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยถ้าไม่เล่นเลยน่าจะยังน่าผลตอบแทนน่าจะดีกว่าคนที่เล่นนะครับนะงั้นก็มาดูกันว่ามาแกะพอร์ตกันนี่แล้วกันว่ามันเป็นยังไงแล้วผมได้คอมเมนต์อะไรไปกับเขาบ้างวันนี้ผมก็จะมาคอมเมนต์ต่อในเทปนี้ด้วยนะครับนะโอเคครับไปดูเนื้อหาของเรากันในวันนี้เลยครับทุกคนนะเริ่มต้นนะครับแจกหนังสือก่อนครับเล่มที่193เนี่ยพอดีเราติดต่อไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับนะ2-3 ครั้งแล้วครับก็ไม่รับสายนะครับเดี๋ยวยังไงวันจันทร์จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปรอบหนึ่งถ้ายังคงไม่รับสายเหมือนเดิมเล่มนี้ขออนุญาตเวฟนะครับนะไม่แจกเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราจัดส่งหนังสือไปครบถึงที่192เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็วันเนี้ยเล่มเนี้ยนันท้ายตลาดวันเนี้ยเล่มท้ายเกมวันนี้ครับจะแจกเล่มที่194แล้วก็เล่มที่195นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนได้รับรางวัลแล้วใครอยากจะเล่นเกมจะต้องทำอย่างไรนะครับก็หนังสือเราแจกแล้วแต่คุณจะเลือกเลยอยากได้หนังสือไหนก็บอกมาแล้วกันนะครับนะก็เป็นกิฟต์วอลเชอร์นะครับนะ500บาทนะครับจะซื้อหนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้บอกมาเลยนะครับบอกมาเลยนะวันนี้เสียงผมค่อนข้างที่จะซ่าๆนิดนึงนะครับพอดีเสาร์ที่นั้นผมมีสอนนะครับนี่ก็เพิ่งสอนเสร็จแล้วก็มาไลฟ์นะครับเดี๋ยวจะบอสคัทวันอาทิตย์นี้นะครับนะก็เป็น Exclusive Workshop นะครับนะ Exclusive Workshop คืออะไรก็เป็นคอร์สหุ้นเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันนะครับนะอ่ะก็นี่คือพาร์ท Advanced TFX นี่เพิ่มไว้ประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะระบบนี้เนี่ยตัวนี้แหละที่คนเลือกใช้เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมเขาถึงทำเงินได้อย่างไรกับระบบนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเลขที่คุณเห็นนะครับเป็นตัวเลขที่ราคาสามารถเหวี่ยงลงไปได้ลึกสุดนะครับหรือสูงสุดนะครับกี่จุดจากตำแหน่งที่มันคอนเฟิร์มลองกับคอนเฟิร์มช็อตแล้วฟังนะครับหลังคอนเฟิร์มลองคอนเฟิร์มช็อตในระบบสามารถนำพาคุณไปได้ลึกสุดหรือไกลสุดเท่าไหร่นะครับโดยที่เอาเข้าจริงคุณไม่สามารถจะปิดได้บริเวณนั้นหรอกนะครับนะมันจะต้องมีการปิดก่อนเทคโปรฟิตระหว่างทางบ้าง นะครับมีการปกป้องความเสี่ยงไงบ้างซึ่งเนี่ยอาจารย์สอนหมดแล้วแหละนะครับนะงั้นเราก็จะ expect ว่าด้วยความที่ระบบนั้นเป็นระบบรีเวอร์ซอลผสมเทรนเราจะ expect ว่า5จุดแรกนะครับนะเราจะปิดก่อนครึ่งหนึ่งพูดง่ายคือถ้าเวียงถึง5จุดไม่รู้ละอุปายก็ละครึ่งหนึ่งละเพนละนะครับแล้วก็ถ้ามันมีเทรนเอาครึ่งหลังเนี่ยรันเทรนถ้ามันไม่มีเทรนก็เป็นไปได้ว่ามันจะเปลี่ยนจากที่มันกำไรนะครับเปลี่ยนย้อนกลับมาแล้วมันจะขาดทุนแต่เราต้องล็อกเอาไว้ไม่ให้มันขาดทุนดังนั้นถ้ามันเข้าสู่กรณีที่2เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเก็บเข้ากระเป๋าก่อนครับ5จุดอีกครึ่งหลังเนี่ยไม่รู้จะได้เท่าไหร่แต่ครึ่งหลังจะไม่มีทางขาดทุนละประมาณนี้โดยรวมๆนะครับนะจะได้มากได้น้อยไม่รู้แต่ไม่ขาดทุนละเพราะว่ามันจะเป็นการล็อกอย่างมากก็เสมอตัวนะครับครึ่งหลังนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าคอมเกิดขึ้นมานะก็จะมีการค่อนข้างจะเสมอตัวได้นี่คือแผนในการเล่นของเรานะครับจริงๆคุณสามารถอะแดปต์แผนได้มากกว่านี้อีกคุณไม่สามารถจะต้องเทคคุณไม่จำเป็นต้องเทคโปรฟิตรอบเดียวนะครับแล้วคุณสามารถจะย่นจุด exit ออกมาได้นะครับเมื่อระยะทางวิ่งไกลขึ้นคุณก็ล้นระยะทางเข้ามาได้เรื่อยๆด้วยนะครับแผนมีหลากหลายครับแล้วแต่คุณจะเซตอัพมันขึ้นมาคุณต้องดูข้อมูลในอดีตว่าแบบไหนมันให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นแผนคร่าวๆเท่านั้นเองที่อาจารย์ได้แนะนำลูกศิษย์นะครับคราวนี้ประเด็นมันอยู่งี้ครับในประมาณเพอร์แมนประมาณ2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณจะเห็นว่ารอบที่มันเหวี่ยงถึง5จุดมันค่อนข้างจะ
ถี่มากอ่ะพูดง่ายมันถี่มากเลยแล้วมันมีรอบที่เบี่ยงไม่ถึงแค่2รอบเองงั้นเพอร์มานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ครั้งอ่ะผิดแค่2ครั้งเองคืออีก7ครั้งคุณได้ตังค์แน่นอนไม่ว่าคุณจะเล่นยังไงคุณได้ตังค์แน่ครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอเคมั้ยครับแต่ครึ่งแรกเค้าก็เป่าแน่ส่วนครึ่งหลังเนี่ยถ้ามันมาไกลอย่างเงี้ยยังไงนี่ก็ได้นะครับยังไงนี่ก็ได้ครึ่งหลังก็ได้อย่างงี้ก็ได้นะครับถ้าเกิน10จุดเนี่ยส่วนมากครึ่งหลังได้ตังค์ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ถึง10จุดเนี่ยเป็นไปได้ว่าครึ่งหลังมีโอกาสจะเจ้านะครับก็คือไม่ได้ไม่เสียเพราะว่าค่าคอมมันไปหักล้างกันพอดีนะครับประมาณนี้อันนี้ก็สังเกตดูครับว่าเราได้เพอร์แมนประมาณนี้เลยนะครับนะ9ครั้งถูก7ครั้งผิดแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะรอบประมาณ2สัปดาห์งั้นถ้าคุณดู2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นช่วงแถวนี้ครับทุกคนเป็นพวกโคตรเล่นยากเลยตอนนี้นะครับแถวเนี้ยเล่นยากเลยงั้นถ้าเราไปดูพอร์ตของคนที่เขาเทรดนะครับที่เขาส่งมาให้นะครับนะเดี๋ยวไปให้ดูสังเกตว่ามันเปิดสัปดาห์แรกมาเนี่ยมันเปิดที่วันที่11กุมภาเนาะซึ่งเราเขาจะเข้าไปโอเพนไว้เนี่ยที่ตำแหน่งไหนก็ไม่รู้อ่ะ20คอนนะครับนะจริงผมคอมเมนต์คนนี้เข้าไปแล้วว่าเขาวางเงินต่อคอนอะมากเกินไปคือเขาบอกว่าเขาเพิ่งเริ่มเล่นงั้นเขาบอกว่าเขาขอลองเทสดูก่อนระบบก่อนไม่รู้ทำได้ไหมนะครับนะเขาก็เลยวางเงินมากซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยด้วยระบบที่มันดอดาวไม่ลึกมากเนี่ยประมาณ 40,000 บาทต่อคอนเนี่ยถือว่าโอ้ยวางไว้แบบเผื่อแบบมหาศาลแล้วอะนะ 40,000 บาทต่อคอมในการที่จะรันถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยแต่ว่าโดยรวมมันถูกมากกว่าผิดนะโดยรวมพอร์ตก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็ถ้าคุณวางประมาณ 40,000 บาทต่อคอนเนี่ยถือว่าเพอร์แมนค่อนข้างดีละเพราะว่าสินทรัพย์ใดก็ตามที่มีลิเวอเรจเนี่ยคุณแค่ไปแอดจัสต์มันนี่แมเนจเมนต์หน่อยนึงอ่ะพอร์ตคุณโตนะครับนะยังมหาศาลเลยแค่แอดจัสต์มันนี่แมเนจเมนต์หน่อยเดียวนึกออกไหมครับนะเพราะมันมีลิเวอเรจอยู่นะครับนะงั้นคุณพยายามดูแล้วกันว่าอย่าให้มันคือพยายามใช้เงินให้น้อยที่สุดแต่ว่าไม่ให้พอร์ตพังอ่ะนั่นแหละใครทำอย่างนี้ได้แสดงว่าพอร์ตคุณโตอย่างมหาศาลนะครับผมบอกเข้าไปว่าการที่คุณเล่นหมื่นล้านห้าแล้วคุณเล่นแค่20คอนเนี่ยผมบอกเข้าไปว่ามันน้อยเกินไปนะครับนะแต่เขาบอกว่าโอเคจริงๆเขาน่าจะเล่นได้ประมาณสัก40คอนประมาณนะครับนะแต่ว่าเขาบอกว่าขอเทสก่อนเพราะว่ามันยังไม่มากแต่ผมก็เตือนเข้าไปอีกว่าถ้าคุณรู้ว่ามันระบบโอเคคุณอย่าเพิ่มทีเดียวกระโดดจาก20เป็น40คอนในสัปดาห์หน้าคุณค่อยๆเพิ่มไปนะครับนะอาจจะเอา20คอนหลังนะครับที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับค่อยๆเพิ่มไปทีละ6นะครับนะ6 6 12 10อันหลังก็อาจจะเป็น8ไปเลย12 12แล้วก็8ก็เป็น20คอนพอดีก็ครบ40คอนเนาะทำไมต้องค่อยๆเพิ่มทีละน้อยละน้อยทำไมไม่เพิ่มทีเดียวตู้มเป็น40คอนเลยเหตุผลคืออย่างนี้ครับระบบมันไม่ได้ถูกตลอดทุกครั้งมันมีช่วงผิดงั้นถ้าเกิดคุณไปเพิ่ม40คอนปุ๊บแล้วคุณเจอผิดติดกัน2ครั้งเนี่ยพอเผลอครั้งเดียวได้ซ้ำนะ2ครั้งเนี่ยกำไรคุณอาจจะครั้งเดียวไม่ได้เพราะว่ากำไรเขาสะสมมาค่อนข้างเยอะแล้วนะถ้าเขาผิดประมาณ2ครั้งเนี่ยเผลอกำไรที่เคยทำมาเนี่ยหายหมดเลยครับงั้นไม่ได้สิอาจจะเป็นครั้งเดียวด้วยซ้ำเพราะว่าพอร์ตคุณกระโดดขึ้นเป็น2เท่านะครับนะ20เป็น40นะครับผิดทีนึงเนี่ยอาจจะฟึบนะครับกินกับหมดเลยนะครับงั้นคุณจำเป็นจะต้องค่อยๆเพิ่มทีละน้อยนะครับแล้วก็รันนะครับนะสมมติเพิ่มมาอีก6คอนเนี่ยคุณค่อยๆรันไปเรื่อยมาสักอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนะครับเพื่อดูให้ระบบกำไรมันเติบโตอย่างมีเสถียรแล้วก็เพิ่มอีก6คอนค่อยๆทำอย่างนี้นะงั้นใครก็ตามที่จะเพิ่มคอนเข้ามาในระบบเนี่ยพยายามค่อยๆเพิ่มอย่างระมัดระวังนะครับอย่าจัดตู้มเดียวนะครับเป็น2เท่าไม่งั้นสิ่งที่คุณเคยทำดีมาในอดีตเนี่ยมันอาจจะหายวับไปกับตาด้วยการผิดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้คอมเมนต์ไปแล้วเขาก็โอเคแล้วเขาจะไปปรับปรุงในรอบหน้าแล้วก็ถ้าดีไม่ดีไงเดี๋ยวเราส่งพอร์ตให้ดูอีกนะครับนะก็ลองมาดูครับเรามาแกะดูครับว่าเขารันมา20คอนเนี่ยเราเพิ่มทีละ10แล้วหักออกไปทีละ10คอนเป็นยังไงบ้างอันดับแรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าคุณรัน20คอนเนี่ยแล้วคุณแบ่งครึ่งนึงเอาจริง5จุดเนี่ยคนจะได้กำไรครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ 11,000 ใช่ไหมครับ 11,000 แต่ผมดูตัวเลขเขาแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ได้เลทเทคโปรฟิตที่ประมาณ5จุดผมว่าเขาน่าจะเทคประมาณสัก 4.5 นะครับ 4.5 โดยประมาณนะครับเพราะถ้าเกิด5จุดไปเป็นเนี่ยเขาน่าจะได้ประมาณ 11,000 เพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยมันครึ่งหลังไม่ได้ตังค์อ่ะเพราะเทรนไม่เกิดมันมีรีเวอร์ซอลแล้วก็ผสมเทรนถ้าคุณจำตรงนี้กันได้เนาะระบบของเราคือครึ่งแรกรีเวอร์ซอลเราเอ็กซ์เพค5จุดนะครับแล้วก็อีกครึ่งหลังรันเทรนซึ่งเราไม่รู้ว่าเทรนจะมาไม่มานะครับนะก็เราก็บางนี้ไปถ้ามาเราก็ได้คำใหญ่แน่นอนนะครับนะก็ตามเทรนไปอ่ะมาเท่าไหร่ก็ได้ตามนั้นอ่ะนะครับถ้าเทรนมันเกิดยังไงคุณได้แน่นะครับนะถ้าเทรนไม่เกิดคุณก็ค่อยเก็บรีวิวซ่อเข้ากระเป๋าไปก่อนนะครับนะกลับมาดูที่เดิมนะครับให้ลุงคุณลองสังเกตดูว่าเขาได้ไม่ถึง10,000บาทนะครับแสดงว่าเขาน่าจะเก็บเข้ากระเป๋าเนี่ยไม่ถึง5จุดเพราะว่าทุกคนจะรู้ตรงกันครับว่าเพอร์แมนเนี่ยอาจารย์เรคคอมเมนต์ว่า5จุดเนี่ยเป็นจุดของเทคโอฟิตของระบบนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณเทคตามระบบเป๊ะๆ5จุดเนี่ยเป็นไปได้คุณอาจจะเทคไม่ได้หรอกมันต้องมีคนดักหน้าคุณอยู่แล้วผมว่าคนนี้เขาก็ดักหน้าเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าไม่ถึง10,000นะครับงั้นเขาก็อาจจะเทคโอฟิตเร็วหน่อยน่าจะ 4.5 จุดสมมุตินะครับนะแล้วครึ่งหลังก็มาปิดแบบไม่ได้กำไรเพราะว่าเป็นการปิดแบบล็อกโปรฟิตงั้นสังเกตดูว่าครึ่งแรกเนี่ยเขาน่าจะได้ประมาณ 4.5 จุดแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยปิดแบ
ล็อก profit เอาไว้เพื่อไม่ให้เปลี่ยนจากกำไรเป็นขาดทุนก็เลยได้มา 9,500 ทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดขึ้นในวันที่11วันเดียวก็คือวันนี้ครับก็น่าจะเป็นวันนี้ครับทุกคนนะสัญญาณช็อตใช่ไหมดูที่ช็อตจริงป่ะเล่นช็อตตรงนี้นะครับเล่นช็อตตรงนี้เนาะต่อมาครับวันที่12ครับผมเข้ามาเล่นฝั่งรองนะครับฝั่งรองนี่นะก็เล่น20คอนเหมือนกันแล้วเพอร์แมนก็ได้ประมาณ 9,000 กว่าบาทก็คือครึ่งแรกได้ตังค์ครึ่ง2ไม่ได้ตังค์นะครับครึ่ง2ไม่ได้ตังค์เหมือนกันนะเพราะว่าเทรนไม่เกิดนะครับนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ20แล้วก็ปิด10 10นะครับนะงั้นสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยในฝั่งรองก็คือข้างนี้ครับเขาได้ครึ่งแรกแน่นอนครับ4จุดหรือ 4.5 จุดแถวนี้นะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยไม่ได้ตังค์นะครับนะส่วนอันที่3ครับก็น่าจะเป็นวันที่13ครับวันนี้วันที่12เนาะวันที่13ครับผมวันที่13ไม่ได้ส่งมาให้ดูครับแสดงว่าที่13เขาเปิดเขาเปิดแต่ว่าทำไมไม่ส่งมาให้ดูนะครับ13น่าจะเปิดช็อตนะครับนะ13น่าจะเปิดช็อต13น่าจะเปิดช็อตตรงนี้นะครับแต่ไม่ส่งมาให้ดูเพราะว่าอย่างงี้ผมเดาว่าเขายังไม่ได้เทคโปรฟิตครับเพราะว่าตอนที่มันลงมาที่13เนี่ยวันที่14ตอนช่วงเช้ามันเด้งขึ้นมาก่อนวันวาเลนไทน์อ่ะช่วงเช้ามันเด้งขึ้นมาก่อนงั้นผมว่าเขาน่าจะไม่ถึงจังหวะเทคโปรฟิตแต่เขาก็ไม่ทำอะไรคือระบบราคาเขากำไรจริงนะมันไหลลงมาจริงนะครับนะเขากำไรจริงนะจากการเล่นตามมือหลังมือสั่งช็อตเนี่ยเขาได้ตังค์จริงๆแต่ว่าเขายังไม่ปิดเพราะว่ามันยังไม่ถึงเป้าที่เขาต้องการแล้วมันเด้งขึ้นมานะผมว่าเขาน่าจะใจเสียพอสมควรแหละนะครับน่าจะกำไรเป็นขาดทุนแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับแล้วมันก็ถูกตามทิศทางของมือสุดท้ายเขาไม่ได้ปิดครึ่งหนึ่งครับแล้วเขาก็ได้รันเทนครึ่งหนึ่งที่เหลือนะครับนะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คืออะไรครับวันที่13จึงไม่ได้ส่งอะไรให้ดูแล้ว14จึงส่งให้ดูว่าเขาปิดไป10คอนเห็นไหมครับเขาปิดไป10คอนนะครับงั้น13เปิด20คอนแน่ไม่ได้ส่งให้ดูแล้ววันที่14ปิดไป10คอนก็คือได้กำไรมา 8,600 บาทแล้วก็รันเทนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งซึ่งอีกครึ่งหนึ่ง10คอนนะครับตรงนี้ครับนะมันก็เลยเป็นที่ 10,000 กว่าบาทเพราะมันรันเทนไปเรื่อยคือถ้ามันเทนติดไอ้ก้อนนี้จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับนะงั้นระหว่างทางเขาจะปิดไม้2ไม้3ไม้4ไปเรื่อยก็ได้อันนี้เป็นติดของเขานะครับงั้นเขาสตาร์ทเริ่มต้นประมาณ 1,500 เนี่ยตอนนี้สัปดาห์ที่แล้วเขาได้กำไรไปทั้งหมด 36,000 กว่าบาทแต่ว่าอันนี้เล่นแบบน้อยนะซึ่งอาจารย์บอกเลยว่าเล่น20คอนเนี่ยน้อยนะครับในวงเงินประมาณ 1.5 ล้านเนี่ยจริงๆซัดได้ประมาณ40คอนได้เลยแบบชิวๆเลยที่ระบบยังรันโอเคเลยนะถ้าคุณซัด40คอนจริงตามแผนเนี่ยคุณน่าจะได้ประมาณอย่างนี้สัก 72,000 แหละนะครับนะก็โดยประมาณน่าจะประมาณ 70,000 กว่าบาทถ้าคุณรันแบบตาม MM ที่มันควรจะเป็นนะแต่คราวนี้โอเคเข้าใจได้มือใหม่ครับนะก็ยังต้องเทสไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือถอดรหัสตามพอร์ตถ้าเล่นตามมือจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับนะงั้นหลายคนจะงงเอ้ยอะไรวะเทคครึ่งหนึ่งเอ้ยรันล็อกอะไรวะอะไรเงี้ยเอ้ย7จุดนี่มันไม่ได้จริงนี่ว่าเอ้ย16จุดไม่ได้จริงนี่ว่านะก็คนก็พูดไปเรื่อยนะครับนะคุณไม่เข้าใจอ่ะคนไม่เข้าใจก็จะพูดไปเรื่อยนะของมันนะครับนะก็อาจารย์ก็บอกคนทุกคนนะครับนะอย่างเพราะในห้อง ISB เฮ้ยทุกคนกำไรทุกคนแฮปปี้ทุกคนยิ้มแย้มอยู่แล้วนะครับคนนอกจะว่าไงก็ไม่รู้นะช่างเขาไม่ได้มาสัมผัสระบบเราก็เรื่องของเขาไปอันนี้ก็ขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ copy มาให้ดูพอดีวันนี้มันมีดราม่าเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับนะก็ลูกศิษย์ในห้องก็เลยส่งมาให้ดูเลยอาจารย์ระบบจานทำกำไรดีมากนะครับอาจารย์ก็เลยให้คอมเมนต์นะครับให้คอมเมนต์เข้าไปว่าเป็นอย่างงี้ๆแล้วก็เขาจะปรับให้ดูเดี๋ยวเขาหน้าถ้าเกิดโอเคเขายังคงทำตามระบบเนี่ยยังไงก็กำไรถ้าคุณยังคงทำตามระบบยังไงคุณก็กำไรในระยะยาวอันนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาส่งให้ดูไหมหรือจะหนีหายไปเลยนะครับนะโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะไปดูในเรื่องของ TFX กันบ้างครับ TFX รุ่น26ครับวันที่23กุมภาพันธ์นะครับโซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยจริงๆโซเอาไปนานมากแหละแล้วก็รุ่น26จะเป็นรุ่นสุดท้ายครับอาจารย์แขวนนัวไม่เห็นจะเลยว่าจะไม่มีการสอน TFX ในคลาสอย่างนี้แล้วนะครับนะต้องบอกว่าคลาส TFX เป็นคลาสที่คนเต็มกระหน่ำมากมายมาทุกรุ่นไม่มีรุ่นไหนไม่เต็มเลยนะครับแล้วก็คนแน่นเอียดอย่างเงี้ยตลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรุ่นที่ผมจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือจะขึ้นเป็นออนไลน์นะครับนะอาจารย์จะไปออนไลน์แล้วก็ถามว่าอาจารย์จะไปทำอะไรอาจารย์คงต้องเอาเวลามาพัฒนาระบบทำอะไรให้มันดีขึ้นแหละนะสิ่งที่มันได้กลับคืนมานะครับก็ออนไลน์ก็ขายไปนะครับนะสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือพัฒนาเซอร์วิสให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นคุณก็จะอยู่ในครอบครัวของเราคุณก็มีอะไรที่ใช้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับทีเฟกนะเดี๋ยวเจอกัน23กุมภาพันธ์ครับสนุกแน่นอนมารับประกันได้ครับมันทุกรุ่นนะครับนะโอเคครับทุกคนครับนะใครที่อยากเข้าเป็นครอบครัวเดียวกับอาจารย์จิมนะครับมีสวิตต่างๆมากมายรองรับนะครับนะมีอาจารย์มากมายมีไอเบมากมายที่อยู่ช่วยกันพัฒนาระบบตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็
็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาที่ openaccount.trade ตรงนี้เข้ามาได้เลยหรือสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเองเป็น IBA ตัวนำตามกฎหมายนะครับหมายเลข19020018 79ครับผมไปดูในการพยากรณ์เซตอินเด็กซ์ในรายวันที่เกิดขึ้นมานะครับวันศุกร์ที่เราบอกว่าปิดปกติอยู่ที่1528ปิดดีอยู่ที่1500และปิดแย่ที่1516วันนี้เป็นการมองลงเนาะ1528เนาะทิศทางลงนี่ถูกต้องครับนะแล้วก็เป้าหมายวันนี้ไม่ถูกเพราะว่าหมายมันอยู่ที่20เราให้1ที่1528มาได้ที่1526นะครับซึ่งมันดิฟกัน2จุดถือว่าไม่แม่นเราจะให้แม่นแค่ดิฟแค่จุดเดียวนะแล้วก็แต่เราได้สำคัญคือแนวรับแนวต้านนะวันนี้ทำไฮสูงสุดที่1540ตรงกับเราเป๊ะเลยเป็นไงคืออะไรครับแนวต้านที่ให้ไว้1540ชนปุ๊บเปรี้ยงลงทันทีครับ14จุดหลังจากชนไฮตรงนั้นนะขึ้นจน1540ปุ๊บลงมาถึงที่1526ในทันทีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในวันศุกร์ที่แล้วนะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ใครที่เป็น Android อยากได้ข้อมูลข่าวสารก็สแกนด้านซ้ายมือแล้วสแกนขวามือเข้ากลุ่มครับใครที่เป็นโทษทีครับ Apple นะสแกนซ้ายมือแล้วสแกนขวามือแล้วก็ Android สแกนตรงกลางแล้วก็สแกนขวามือเข้ากลุ่มมาร่วมกันนะครับนะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์คําว่า t.me/thaiinvestor เติม s ด้วยนะครับก็จะสามารถเข้ามาในกลุ่มได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่ลง Telegram ไว้อยู่แล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นที่ตัวของสักครู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปิดไอ้นี่ก่อนปิดไงนะเขาเนี่ยโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเปิดอีฟินสักนิดหนึ่งครับนะพอดีไอ้แท็บเมื่อกี้มันอยู่ใน Facebook นะถ้าใครอยากเข้าไปดูเนื้อหาเมื่อตะเกียว่าอาจารย์เอาพอร์ตแคปอะไรมาอาจารย์เอาพอร์ตแคปไว้ที่ Facebook นะครับคุณสามารถเข้าไปที่Facebook ของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเขาเอา Photoshop แต่งมาหรือเปล่าหลายคนบอกเฮ้ยแต่งหรือเปล่าวะเราไปแกะดูแต่งไม่แต่งลองดูแล้วกันนะลองคำนวณขาคอมคำนวณอะไรให้เรียบร้อยนะครับดูจุดเข้าจุดออกให้เรียบร้อยทำตามระบบอะนะครับนะยังก็ได้ตังค์นะอาจารย์พูดเสมอว่าระบบไม่ได้ถูกตลอดเวลาแต่ถ้าคุณทำตามทุกครั้งรวมๆพอร์ตคุณโตขึ้นเรื่อยๆนะครับนะสำคัญสุดคือคุณต้องมีmoney managementที่ดีคุณต้องรู้ว่าระบบคุณเนี่ยต้องวางเงินอย่าให้มากเกินไปนะครับนะแล้วก็อย่าให้น้อยเกินไปจนพอร์ตคุณพังโอเคไหมครับนะอย่าให้มากเกินไปจนพอร์ตคุณโตช้าแล้วอย่าให้น้อยเกินไปจนพอร์ตคุณพังนะคุณจะต้องไปแอดจัดตัวเนี้ยให้ดีๆนะครับมันเป็นสถิติมันไม่ใช่งานอาร์ตนะครับนะมันเป็นเรื่องของสถิติที่คุณต้องดูย้อนหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีฟินกันสักนิดหนึ่งครับขอโทษทีนะอาจารย์ลืมเปิดโปรแกรมนะก็วันนี้ดูคึกคักพอสมควรจริงๆรอบนี้เป็นรอบที่เป็นเวลาที่ดึกพอสมควรนะพอดีอาจารย์สอนเสร็จนะครับก็เตรียมข้อมูลการสอนวันพรุ่งนี้นะครับนะเสร็จแล้วก็มานั่งไลฟ์ตรงนี้แหละต่อเลย สักครู่ครับสักครู่ครับหมายังโอ้ทำไมอืดจังแอปนะครับมาละเดี๋ยวอาจารย์เปิดไปหน้าที่เป็นตัวที่เป็นฟิวเจอร์ก่อนนะครับฟิวเจอร์ก่อนนะโอ้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 ช้าเหลือเกินขอโทษทีนะครับที่ช้านะครับเราไม่ได้เปิดทางเอาไว้ด้วยนะครับมันโหลดค่อนข้างนานแต่นี้อีฟินโหลดค่อนข้างนานเหมือนกันเนาะหรือว่าอาจารย์เปิดเทมเพลตไว้เยอะเกินไปจนมันช้านะครับนะแต่เครื่องอาจารย์ไม่ช้าแน่เพราะว่าเครื่องอาจารย์ค่อนข้างที่จะแรงนะครับนะค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะ
อ่ะโอเคครับเริ่มต้นที่ฟิวเจอร์กันสักนิดหนึ่งครับนะทั้ง3ปาร์ตี้นะตอนนี้ตามต้นทุนเฉลี่ยนะครับนะก็เกิดอะไรขึ้นมาบ้างครับตอนนี้กองทุนยังคงเป็นฝั่งรองอยู่ฝั่งเดียวนะครับต่างชาติยังคงช็อตและรายย่อยยังคงช็อตตอนนี้ราคาต่ำสุดเลยนะครับนะต่ำกว่า3เส้นแน่นอนครับต่างชาติกำไรรายย่อยก็กำไรมีแต่เพียงกองทุนผู้เล่นเดียวที่ยังคงขาดทุนอยู่พูดง่ายคือคุณเล่นรองอ่ะคุณก็สัตว์อัดรองแล้วราคาก็ลงนะครับนะคงจะทำแบบ hedging นะกะว่าเดี๋ยวกำไรในขาดทุนในหุ้นขาดทุนในฟิวเจอร์แล้วไปกำไรในหุ้นแทนนะครับนะกลายเป็นว่าขาดทุน2ด้านเลยนะตอนนี้ทั้งหุ้นฟิวเจอร์ก็ขาดทุนนะครับนะก็ตามปกติอ่ะคุณเห็นกองทุนมันรองหนักๆว่าล่ะต้นทุนเฉลี่ยก็เป็นฝั่งรองนะครับนะแล้วคนบอกเฮ้ยมันเป็นกองทุนบางกองหรือเปล่าอาจารย์นะครับนะก็จริงครับมันไม่ได้ขาดทุนทุกกองหรอกนะครับนะแต่ว่ารวมๆมันเป็นค่าเฉลี่ยไงงั้นมาตรฐานของกองทุนนั่นคือขาดทุนนะครับนะส่วนหุ้นก็เช่นเดียวกันครับฝั่งซื้อคือต้นทุนฝั่งซื้อคือเขาตรงนี้ครับเขาทยอยซื้อมาเรื่อยราคาก็ลงเรื่อยๆนะครับนะงั้นก็ขาดทุนในหุ้นนะครับราคาทุนในฟิวเจอร์ด้วยนะครับงั้นควรที่ถือกองทุนอยู่โดยรวมๆยิ่งถ้าเกิดคุณถือกองทุนประมาณสักปีสองปีที่ผ่านมานะครับโดยรวมคุณควรต้องขาดทุนนะแต่ถ้าเกิดใครเพอร์แมนกำไรแสดงว่ากองทุนคุณน่ะดีกว่าค่าเฉลี่ยนะถ้าเกิดคุณถือกองทุนอยู่แล้วกำไรแสดงว่าเขาเนี่ยทำกำไรได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยแต่ถ้าเกิดรวมๆแล้วแพ้นะครับนะแพ้นะครับนะก็เรียกว่าไม่รู้พูดไงนะครับนะมีคนเติมเงินให้เรื่อยนะครับนะพอขาดทุนก็คนเติมให้นะครับนะก็ยังแพ้อีกนะก็ไม่รู้ไปเล่นในท่าไหร่นะครับนะคุณลองคิดภาพครับถ้าคุณเป็นคนที่มีคนเติมเงินให้คุณเรื่อยๆนะครับนะไงคุณเล่นไงก็ชนะเนาะคุณเล่นหุ้นตัวเดียวคุณก็อัดไปเงินไปเรื่อยไงคุณชนะดีนะครับนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะก็ยังคนพูดต่อไปเรื่อยๆนะครับนะพูดต่อไปเรื่อยๆให้คนเข้าใจนะเพราะอะไรนะครับนะคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจนะครับนะถ้าคุณคิดว่ากองทุนเก่งคุณก็อย่าเล่นเองสิก็เป็นเงินไปซื้อกองทุนดิถ้าเกิดคุณไปแล้วถามว่าซื้อกองทุนไหมคุณบอกไม่ซื้อหรอกคุณเล่นเองดีกว่าอ่ะงงแล้วก็ไปบอกว่ากองทุนเก่งแล้วบอกให้ไปซื้อกองทุนก็ไม่เอาแปลกนะคนเรามันก็แปลกมีตรรกะที่มันแปลกๆนะพอตรรกะมันแปลกมันก็เลยเล่นวนไปวนมาเงี้ยนะครับนะก็แปลกๆนะก็พยายามค่อยๆชี้นะครับชี้ให้เห็นนะครับนะจะได้เข้าใจสักวันหนึ่งนะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะอ่ะมาดูต่อไปครับในเรื่องของ4 time frame นะครับนะ4 time frame 4 time frame นะก็เป็นการดูเซตใน4ของtime frame นะจะพูดทำไมวะก็มี time frame month time frame week time frame day แล้วก็ time frame 120นาทีนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่า time frame month เนี่ยตอนนี้มันเสียหายพอสมควรจากการหลุดนะครับเส้นค่าเฉลี่ยในรอบ75 month ลงมานะครับโดยสถิติที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยหลังจากหลุดเส้นนี้ลงมาแล้วในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยราคามักจะร่วงรุนแรงนะครับหลายร้อยจุดนะครับแล้วก็หลาย 10% ด้วยถ้าหลุดเส้นสีขาวนี้ลงมาเมื่อไหร่เนาะนะครับนะก็จะมี2 อย่างครับหลุดปุ๊บร่วงเลยหลายร้อยจุดเลยกับ2คือหลุดปุ๊บมีรีบาวน์หน่อยนึงแล้วก็ไหลลงต่อไอ้การนี้จะคล้ายๆอาการนี้นะครับนะทำท่าทำทางเหมือนจะอยากรีบาวน์หน่อยนึงแต่ว่าโดยสถิติ2อันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากล่วงเนี้ยครับนะไหลลงเป็นหลายร้อยจุดเลยก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะซ้ำรอยเดิมไหมแต่ถ้าไม่อยากซ้ำรอยเดิมก็ง่ายๆครับกลับขึ้นมาเทรดสูงกว่า1570ที่ผมบอกครับ150-1570ขึ้นไปปิดให้ได้ครับข้างบนครับแสดงว่าคุณแข็งแรงจริงถ้าคุณทำได้เนาะนี่คือทำเฟรมมันเนาะส่วนทำเฟรมวีคนะครับนะสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ค่อยดีนักทั้งที่ก่อนหน้านั้นทำไว้ค่อนข้างดีเป็นสัญญาณรีเวอร์ซอลที่เกิดแท่งสีเขียวแรกบนแนวรับ 100% ซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับของทำเฟรมวีคนะแต่ก็ไม่อยากไปต่อไม่รู้เพราะอะไรทั้งที่เงินก็เข้าด้วยนะครับแต่ว่ายื้อยักอยู่แถวเนี้ยนะครับมันมีอยู่วันนึงด้วยที่วันอังคารที่เปิดมาสัปดาห์แรกแล้วกองทุนทุบหนักๆเลยทั้งที่จริงๆแล้วตลาดทั่วโลกก็ขึ้นกันหมดอ่ะทุบทำไมเพื่ออะไรนะครับนะตัวเองก็เพิ่งซื้อมาใช่ไหมครับนะยังไปได้ไม่ไกลเลยทุบแล้วนะครับนะเพื่อใครตามก็ทุบนะครับแล้วตอนนี้ถ้าคนไม่มีคนตามคุณจะดันต่อไหมนะครับนะก็เรียกว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ประโยชน์อะไรนะครับนะนี่คือทำเฟรมวีคสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่ายังไม่ถือว่าเป็นเนกาทีฟนะแต่ว่าความเป็นโพซิทีฟอ่ะยังคงมีอยู่แต่ว่าลดน้อยลงเพราะว่ามันเริ่มกลืนลงมาข้างล่างนะถ้าเกิดต่ำกว่าครึ่งแท่งก็ความเป็นโพซิทีฟก็จะลดลงหนักกว่าเดิมอีกนะนี่คือการดูแบบวิเคราะห์แท่งเทียนแท่งต่อแท่งเลยนะส่วนทำเฟรมเดย์เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นมาใน4วันที่แล้วครับนะ1 2 3 4เนี่ยวันอังคารเปิดมานะทุบอะไรเพื่ออะไรงั้นที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยเส้นอินเด็กซ์เนี่ยมันปิดดีวันปิดแย่วันสลับกันเลยนะเพราะเหตุการณ์นี้แหละนะครับนะก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บนะพอคนเริ่มตามหน่อยนะครับนะพอเราบอกเงินอะไรเข้าหน่อยตั้งแต่1519อ่ะเราบอกตรงไหน1519แท่งนี้เลยนี่เลยนะครับโค้ดตรงนี้เลย1519ครับผมนะบอกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณสัก1540นะครับ1542เนาะแล้วก็ยังคงไม่ไปไหนนะเงินตอนนี้ก็เริ่มบางลงเรื่อยๆนะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์ก็ไปตามเอาจะช่วยแล้วกันนะครับผมเองก็เล่นทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในการที่เซตจะลงนะครับนะแต่ว่าคนที่เล่นลงไม่เป็นก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะส่วนทางเฟรม1
รอ20นาทีจะสังเกตได้เลยว่าเป็นช่วงที่เล่นยากมากนะครับมันเป็นการไซด์เบย์บีบกรอบแคบนะก็ถือว่าระบบใครเอาชนะในช่วงนี้ได้นะครับนะแคบๆก็ชนะยาวๆชนะแน่นอนครับระบบผมนี่ยิ่งวิ่งกันยาวๆเงี้ยอย่างรอบนี้ซัดกันมา40กว่าจุดจำได้ไหมครับเพอร์แมนก่อนหน้าย้อนไปดูหลายๆเทปนะครับนะซัดยาวๆเงี้ยยังไงก็วินระบบไหนก็วินแต่ตอนสั้นๆอย่างเงี้ยนะอันนี้น่าห่วงนะครับนะแต่รอบนี้ก็โอเคละนะผมก็ให้คำแนะนำเข้าไปเพิ่มเติมนะครับนะว่าในการสต็อปลอสทำอย่างไรนะครับก็คุณถามมาได้คุณเป็นลูกศิษย์ผมนะครับนะผมก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับโอเคครับต่อไปครับมาดูในส่วนของตัวที่เป็นเซตอินเด็กซ์แบบ4 ไทม์เฟรมเราพูดอะไรเอาไว้บ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตรงนี้เนาะเราบอกว่า1530สั้นๆจะกลับมาปิดต่ำกว่านี้แล้วกันนะครับนะก็ก่อเบรกเอาท์อ่ะ1530 1550น่ะนะครับ1530หลุดไหมก็หลุดนะครับนะตรงเนี้ยเส้นเนี้ยเนี่ยๆๆๆแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยเนี่ยทำอะไรเนี่ยนะนะครับนะก็อุตส่าห์เบรกขึ้นมาได้นะยังทะลึ่งหลุดมาอีกเนาะก็มุมเมนตัมระยะสั้นก็จะเสียหายประมาณนี้แหละนะครับก็คงไม่น่ารอดถ้ายิ่งถ้าดาวโจนส์ไม่ทะลุ 29,700 ด้วยไม่รอดแน่นอนครับนะเดี๋ยวดาวโจนส์จะพักฐานแรงด้วยถ้าไม่ทะลุนะครับนะโดยดูแล้วกันนะครับไปดูในส่วนที่เป็นหุ้นบ้างครับหุ้นบ้างหน้าของหุ้นนะครับก็ต้องไปดูที่หน้านี้หุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับจัดอันดับโดยสำนักข่าวอีเฟนนั้นไทยครับ KCE มาไกลเกินพื้นฐานนะครับนะไมเคิลว่องนะครับมาไกลเหลือเกินทันกันไหมนะนะกระทู้ดักคนแก่นะครับนะKCE มาไกลเกินพื้นฐานจับตาบล็อกจ่ออัพเป้าหมายใหม่นะครับนะ IVL ครับวิตกUN ขึ้นบัญชีดำครับแต่เรื่องนี้กระทบจริงหรือนะครับนะนี่ก็เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีเฟนนั้นไทยนะครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์อีเฟนนั้นไทยค้นหาข่าวกันได้เลยส่วนหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับได้แก่ซูเปอร์เอนเนอร์จีครับวอลุ่มไม่เข้าไม่ออกนะครับนะตัวที่ครับวอลุ่มเล่นกันประมาณ13เท่านะแต่ว่าราคานะครับไม่ได้เชนนะครับนะก็อันนี้ก็น่าจับตานะครับว่ามันจะระเบิดข้างไหนวอลุ่มอย่างนี้เนาะส่วน ACE ครับวอลุ่มเข้า6.4 เท่าครับบวกไป 3.90% ครับสีตรังวอลุ่มเข้า5เท่าบวกไป 4.27% ครับ Bfit วอลุ่มออก 4.60 เท่าลบไป 0.7 แล้วก็ Beauty Community วอลุ่มออกเหมือนกัน 3.42 เท่าลบไป 0.76% ครับไปดูที่มีการรีเควสต์กันบ้างครับผ่านแฟนเพจของเล่มพื้นฐานอ่านเทคนิคเล่มที่194ตรงนี้นะครับใครที่ดูอยู่แล้วคุณอยากได้เล่มที่195ไม่ยากเลยครับด้านล่างนะครับจะมีคอมเมนต์นะคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวจากนั้นที่ด้านบนสุดจะมีลิงก์ Google Form คุณเข้าไปซับมิตลิงก์นั้นถือว่าร่วมสนุกกันมีที่เรียบร้อยแล้วทํา2อย่างนะสอบถามหุ้นที่คอมเมนต์แล้วก็ซับมิตลิงก์แล้วก็รอลุ้นว่ารางวัลจะเป็นของเราไหมเป็นลัคกี้ดอกง่ายๆครับง่ายๆนะครับนะก็เป็นกิฟต์วอเชอร์500บาทเอาไปซื้อหนังสือที่คุณอยากจะได้นะครับนะเป็นหนังสือที่คุณอยากอ่านแต่ไม่รีบอ่านประมาณนั้นนะครับนะก็ลุ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับมีคนได้ซ้ําหลายคนเหมือนกันเล่นทุกวันนะครับเล่นทุกวันก็ได้นะครับอ่ะไปดูกันสักนิดหนึ่งครับทุกคนครับว่าเล่มที่194เนี่ยเดี๋ยวจะแรนดอมขึ้นมาครับจะใครจะเป็นคนได้รางวัลตรงนี้ไปนะแป๊บหนึ่งนะครับเปิดเลยนะฮะ อ่ะโอเคครับฟังก์ชัน F9 ครับคนที่1ครับไทยออยครับผม YouTube ครับ6454ครับคนที่2ครับ BCP ครับบางจาก YouTube ครับ2099เฮ้ยมันจะมาโซนนี้หมดเพราะว่าเนี่ยคนที่3ครับ KCE YouTube ครับ2662ครับผมและคนที่4ครับ AOT ครับ YouTube ครับ7165คนสุดท้ายครับผมไทยออยอีกแล้วนะครับ8783ไม่รู้คนเดิมกันไหมนะแต่ว่าก็โอเคเขามีสิทธิ์เข้ามาเขาก็มีโอกาสได้เลือกนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นคนไหนแล้วกันนะครับตอนนี้เราแรนดอมได้เลข9ขึ้นมาเราเอา5ไปลบเหลือเลข4เราจะแรนดอม4ครั้งคนที่4เป็นคนได้รางวัลไปครับฟังก์ชัน F9 ครับคนที่1ไม่ได้ครับคนที่2ไม่ได้ครับ3ไม่ได้ครับและ4เป็นคนได้รางวัลไปครับ BCP นะครับโอเคเดี๋ยววันจันทร์จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วโทรไปหาคุณนะถ้าคุณดูเทปนี้อยู่ก็สามารถที่จะไปเลื่อนหนังสือรอได้เลยครับโอเค
เรามาวางกลยุทธ์หุ้นเรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้กันครับทุกคนใช้หน้าจอนี้ในการวางครับในการวิเคราะห์หุ้นใดๆก็ตามนะครับทุกคนจะมีเทรดเซตอัพของตัวเองนะครับนะก็ต้องเข้าใจว่าเทรดเซตอัพนั้นถูกออกแบบมาด้วยวิธีการคิดอย่างไรนะครับแล้วคุณบายไอเดียนั้นไหมถ้าคุณไม่บายก็ไม่จำเป็นต้องดูต่อเพราะมันไม่ประโยชน์อะไรนะครับนะไอเดียของการวิเคราะห์หุ้นของเราอันดับแรกก็คือคุณจะต้องดูกำไรก่อนเสมอครับเวลาจะเริ่มต้นดูหุ้นตัวไหนก็ตามให้ใส่ใจกำไรเขาก่อนว่ากำไรเขาดีไหมนะครับในการดูกำไรของเขาก็ดูเป็น2มิติครับดูแบบ Q on Q year แล้วก็ Q on Q เนาะ Q on Q year ก็คือดูแนวตั้งเทียบอย่างนี้นะครับส่วน Q on Q ก็ดูอย่างนี้นะครับนะก็โดยรวมๆถ้ามันดีทั้ง2ข้างแนวนอนและแนวตั้งมันดีนะครับนะแต่ถ้ามันขัดแย้งกันให้เอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับนะก็อย่างนี้นะครับนะคนต้องดีขึ้นเรื่อยๆในแนวตั้งนะครับนะอันดับ2ครับเมื่อคุณรู้กำไรแล้วคุณจะต้องทราบทิศทางของกำไรครับว่ามันโตต่อเนื่องมาเรื่อยๆไหมก็ดูเป็นขั้นบันไดครับผมถ้าราคากำไรดีครับแล้วกำไรวิ่งสูงขึ้นเอ้ยแล้วราคาวิ่งสูงขึ้นก็โอเคถ้ากำไรมันเริ่มดรอปแล้วราคาต่ำลงเนี่ยมันก็โอเคนั่นเป็นสอดคล้องไปทิศทางเดียวกันแต่ถ้ามันไม่โอเคคือมีการ divergence เกิดขึ้นมาเช่นราคาหุ้นขึ้นครับแต่กำไรไหลลงเรื่อยๆอย่างนี้ไม่โอเคกับ2คือราคาไหลลงเรื่อยๆครับแต่กำไรสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้น่าจับตาว่าตำแหน่งรีเวอร์ซอลตามแนวรับต่างๆจะสามารถที่จะรับอยู่ไหมเพราะว่ายิ่งลงยิ่งถูกนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นอกจากดูขั้นบันไดแล้วก็ต้องดูเปอร์เซ็นต์โกรทด้วยบางทีเราเห็นขั้นบันไดมันชันมากชันน้อยยังไงก็ต้องดูที่เปอร์เซ็นต์โกรทเนี่ยมันเติบโตมากกับโตน้อยด้วยนะครับบางทีมันกำไรจริงแต่มันเป็นกำไรแบบเติบโตแบบลดน้อยลงตลาดก็จะตีความว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วก็เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นเงี้ยเห็นไหมโตน้อยลงนะครับอันดับสุดท้ายครับดูเรื่องของดีวิเดนครับดีวิเดนนี่เป็นเปอร์เซ็นต์ปันผลเมื่อเทียบกับราคาของหุ้นนะครับนะว่าถ้าราคามาเนี่ยแล้วคุณซื้อเนี่ยปันผลไปอยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์หน้าราคานะตรงนี้เนาะต่อไปครับเมื่อคุณรู้ตามนี้แล้วนะครับคุณก็ควรต้องไปดูในเรื่องของราคาเหมาะสมของตัวหุ้นว่าราคาเหมาะสมของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรในการประเมินราคาเหมาะสมนะครับมี4โมเดลหลักๆที่คนนิยมใช้กันก็คือเรื่องของ book value นะครับเรื่องของ NAV นะครับเรื่องของ price per book value แล้วก็ในเรื่องของ PE zone นะครับในเคสเนี่ยเราใช้ PE ในการประเมินราคาเหมาะสมนะครับโดยการใช้เอากำไร24ไตรมาสย้อนหลังนะครับนะมาพอตแล้วก็ดูว่า2ไตรมาสสุดท้ายนะครับมันมีทิศทางของการโกรทเป็นอย่างไรบ้างถ้ามันยังคงเติบโตในอัตราเฉลี่ยใน2ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเราก็จะ forecast ได้ว่าไตรมาสต่อไปควรจะโตประมาณไหนนะครับนะนี่เป็น PE forecast นะครับนะคราวนี้เมื่อคุณรู้ตัว EPS แล้วคุณรู้ว่าคุณต้องไปหาก่อนว่าหุ้นตัวนั้นมันเทรดกันอยู่ที่ PE หลักๆประมาณไหนอันนี้เกิน PE หลักๆของเขานะครับเพราะหุ้นแต่ละตัวเนี่ยจะเทรด PE ความถูกแพงของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับตลาดจะเป็นคนให้นะครับเราก็ต้องไปดูด้วยนะครับอย่างหุ้นตัวเนี้ยจะเทรดหลักๆอยู่แถวทัก12ถึง18นะครับนะถ้าต่ำกว่าโซนเนี่ยจะเข้าสู่โซนถูกแล้วนะครับถ้าเกินโซนนี้ก็จะเป็นโซนแพงแล้วนะครับเหมือนคุณใช้โหมดอะโหมดด้านบนสูงสุดแล้วก็ไหลซ้ายไหลขวาประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเทียบความถูกแพงเอาว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ PE อยู่ในฝั่ง Invest มั้ยหรืออยู่ในฝั่งของการเก็งกำไรเมื่อคุณรู้ในเรื่องของกำไรที่มันเกิดขึ้นมารู้ใน PE ของความรู้ PE เหมาะสมของมันคุณก็จะหาราคาเหมาะสมได้เช่นเดียวกันนะครับนะต่อไปครับไปดูในส่วนของตัวที่เป็นพาร์ทของการตีกราฟอันนี้ก็จะใช้ฟิโบนัชชีแล้วก็ใช้เรื่องของทฤษฎีของดาวมาหาในรับมาต้านต่างๆเรียกว่าคู่สมมาตรนั่นแหละนะครับนะก็ฟังไปเรื่อยทุกวันครับเดี๋ยวก็เริ่มชินเองก็เป็นยังไงนะโอเคครับเริ่มต้นวางกลยุทธ์กันได้เลยครับตัวที่1ของเรานะครับคืออะไรนะ KCE ครับผมนะมาเริ่มต้นดู KCE กันก่อนครับKCE นะครับจัดเป็นหุ้นที่กำไรยังคงไม่ฟื้นครับดูจากรูปนี้เห็นชัดเจนว่ากำไรไม่ฟื้นแน่นอนนะแต่ว่าไม่แตกครับยังไงก็ยังคงไม่ฟื้นอยู่ดีนะครับจะบอกว่าตรงนี้ฐานต่ำก็ไม่ได้นะครับ200กว่าล้านเนี่ยก็ไม่ธรรมดาที่ผ่านมายังไม่มีไตรมาสไหนสูงเกิน268ล้านได้เลยงั้นยังไม่มีความศักยภาพให้เราได้เห็นแต่ว่าค่าเงินบาทมันคงไม่แข็งไปกว่านี้แล้วนะครับอาจจะทยอยไปถึงอ่อนนะครับนะอ่อนค่าไปเลยงั้นคนอาจจะเริ่มเก่งกันตรงนี้แล้วก็ถ้าเทรดวอลมันจบนะครับจีนไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยนะครับการส่งออกก็น่าจะดีขึ้นในตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชะงักเรื่องของจีนด้วยนะถึงแม้เทรดวอลจะจบก็เจอจีนมามีปัญหาเหมือนกันนะครับดีมานด์มันหายไปคราวนี้ตัวค่าของกำไรนะครับตัวค่าของกำไรเนี่ยดูที่ทางกำไรมันยังไม่ฟื้นแน่นะครับที่เห็นการขึ้นมาตัวนี้ครับเป็นการเก็งกำไรล้วนๆเลยนะครับว่าค่าเงินบาทจะไม่อ่อนแล้วนะครับนะสังเกตดูว่าพอราคามันขึ้นเนี่ยดีวิเดนด์มันก็เริ่มลดน้อยลงนะแต่หุ้นตัวนี้สังเกตดูเริ่มมีรีเวอร์ซอลตรงดีวิเดนด์ที่ประมาณ 8% แปลว่าอะไรครับถ้าราคาไหลลงมาจนถึงดีวิเดนที่น่าสนใจอาจจะเริ่มมีคนอยากจะได้ของตัวนี้แล้วนั้นถ้าหุ้นได้กำไรดีปกติน่ะดีวิเดนประมาณ 5% น่ะคนเริ่มอยากได้ละฟังนะครับถ้าหุ้นมันกำไรดีปกติเนี่ย
ดีเวเดนประมาณ 5% เนี่ยคนเริ่มอยากได้แล้วแต่ถ้าหุ้นมันกำไรไม่ค่อยดีเนี่ยมันต้องมีค่าพรีเมียมบวกขึ้นไปด้วยนะตัวนี้ก็อยู่มาสัก 8% นะครับนะก็ดูตรงนี้แล้วกันดีเวเดนก็อยู่แถวนี้ก็มาสัก 4% ถ้าซื้อแถวราคาตรงนี้นะครับถัดมาครับดูในเรื่องของราคาถูกแพงนี่อยู่ที่30เท่าแน่นอนว่าแพงนะครับถ้าดูตามฝั่ง PE แน่นอนว่าแพงนะครับงั้นตอนนี้อยู่ในราคาโซนแพงแล้วนะครับงั้นโซนแพงเนี่ยถ้ายังคงวิ่งขึ้นต่อก็จะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราเห็นคือวอลลุ่มแม่งแน่นมากวอลลุ่มแน่นไม่จะแน่นยังไงล่ะนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าคนเก็งกำไรล่ะรู้ว่าแพงจริงแต่ว่าคนก็ยังซัดอยู่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าต้องมีบางอย่างนะครับนะในหุ้นตัวนี้นะครับวอลลุ่มมันแน่นขนาดไปเลยนะสังเกตว่าแนวรับที่อาจารย์ให้ไว้คู่สมมาตรเนี่ยก็รับอยู่ในรอบนี้ด้วยนะครับงั้นแนวต้านก็จะเป็นแนวต้านด้านบนนะตรงนี้กับตรงนี้มีความเท่ากันอยู่สังเกตไหมมันติดคู่สมมาตรแนวต้านอยู่ถ้ามันเบรกตรงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่มันไปต่อเลยนะงั้นถ้ามันแพงจริงมันไม่ควรจะเบรกครับ25บาท2สลึงถึง27บาท2สลึงคือแนวต้านที่สำคัญของเขาในรอบนี้ถ้าคุณมองว่ามันแพงนะแต่ถ้าเกิดมันเบรกได้อีกแสดงว่าอะไรครับคนไม่ได้สนใจเรื่อง PE แล้วครับนะก็คนสนใจในเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นมามากกว่าอันนี้ก็จับตามองแล้วกันนะครับนะสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะแต่วอลุ่มเนี่ยวู้นะครับนะไปดูได้เลยว่าวอลุ่มเขาแน่นจริงๆแน่นแบบเอ้ยไม่ได้เห็น KC วอลุ่มแน่นอย่างนี้มานานมากแล้วนะครับ IVL ครับIndorama Venture สำหรับหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่กำไรยังคงไม่ฟื้นเช่นเดียวกันนะครับกำไรค่อนข้างที่จะดรอปลงนะครับนะก็พอกำไรเขาดรอปลงเนี่ยเทรนของกำไรมันดรอปลงเนี่ยเทรนราคามันก็ควรจะต้องดรอปลงตามไปด้วยนี่มันสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับนะดีวิเดนด์ตอนนี้อยู่ประมาณสัก 5% คนเริ่มอยากได้จริง IVL กำไรเขาแย่นะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหุ้นที่เคยทำคุณงามความดีมาในอดีตคือคนยังคงจำภาพในอดีตด้วยแหละนะครับงั้นพอดีวิเดนด์ระดับหนึ่งก็จะอยากได้ก็ได้งั้นตัวนี้ก็ประมาณ 5% คนเริ่มอยากได้เริ่มมีสัญญาณรีเวอร์ซัลเกิดขึ้นบน IVL ที่บริเวณ 5% ดิวิเดนด์นะเมื่อเทียบกับราคาเนาะต่อมาครับด้วยความที่เขาเป็นหุ้นที่ขาดทุนนะครับนะก็คุณอาจจะใช้ PBV นะครับนะเป็นตัวที่ดูได้นะคราวนี้ประมาณ 1.24 เท่าก็การไหลลงมาของ IVL รอบนี้เรียกว่าไหลลงมาอยู่ในโซนถูกแล้วแหละนะครับนะแต่มันต้องมีกำไรด้วยนะคือคุณถูกขายจนคุณถูกขายจนราคามันเข้าสู่โซนถูกแล้วอะแต่กำไรคุณต้องฟื้นด้วยล่ะถ้ากำไรคุณไม่ฟื้นเนี่ยไอโซนถูกตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นโซนแพงได้อีกถ้ากำไรคุณยังคงดรอปลงไปเรื่อยๆนะครับงั้นก็ต้องบอกว่าแถวนี้ราคาถูกแล้วรอแค่อะไรครับรอแค่กำไรเท่านั้นเองนะถ้าคุณคิดว่าตรงนี้ถูกแล้วนะครับแนวรับ27บาทถึง24บาทตัวนี้คือแนวรับสำคัญของ IVL ครับซูเปอร์ครับซูเปอร์เอเนจีนะครับนะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่กำไรค่อนข้างดีแหละนะครับนะกำไรเขาโอเคแต่นี่น่าจะมีกำไรน่าจะมีเป็นกำไรพิเศษนะครับนะพอดูมันแปลกๆนะครับถ้าอยากรู้ก็ไปแกะดูในข่าวเอานะครับมีข่าวตรงนี้นะครับไปนั่งไล่เอานะครับนะอาจารย์ขออนุญาตไม่อ่านข่าวแล้วกันนะครับนะไม่งั้นนานนะแต่ก็ถือว่ากำไรค่อนข้างดีไอ้จริงๆเหมือนจะเข้าสู่ช่วงเทอร์นาราวได้นะครับหุ้นตัวนี้เนาะถ้าอะไรครับถ้าไตรมาส4ประกาศออกมาเนี่ยเกิน170กว่าล้านเนี่ยเกินมาสัก180ล้านอัพเนี่ยอาจจะเข้าทีมเทอร์นาราวได้สำหรับซูเปอร์เนาะก็สังเกตว่ากำไรเขาเริ่มฟื้นแล้วแหละตรงนี้นะนั่นจะเป็นกำไรพิเศษเนาะไม่แจกปันผลนะครับนะที่ผ่านมากำไรเขาดรอปลงตรงนี้นะดรอปราคาเขาก็เริ่มดรอปตามกำไรก็โอเคก็แฟร์นะครับแฟร์นะPE มัน6เท่านะครับดูไม่ได้เพราะมันเป็นหุ้นที่กำไรขาดทุนมาก่อนนะมันเลย PE ค่อนข้างกระโดดกว้างก็ไปดู PBV แล้วกัน PBV ประมาณ 0.8 แหละต่ำบุ๊กแหละแสดงว่าหุ้นตัวนี้ถูกเทขายลงมาค่อนข้างที่จะต่ำกว่าบุ๊กแล้วนะครับนะงั้นก็ถูกเทขายเนี่ยแหละที่ว่าถูกแล้วอ่ะรอแค่อะไรรอแค่กำไรหนึ่งไตรมาสประกาศออกมาเกิน170กว่าล้านเมื่อกี้นะครับนะงั้นถ้าของมันถูกแล้วคู่นี้ไม่ควรจะหลุดนะคู่สมมาตรไม่ควรจะหลุดใช่ไหมระวงให้ตั้งนานแล้วมันลงมาจริงๆมันก็ไหลอยู่ในตัวเนี้ยงั้น49ตังค์ถึง52ตังค์คือแนวรับของเขาแล้ววันนี้ราคาวอลลุ่มค่อนข้างแน่นผิดปกตินะครับผิดปกติเหมือนพยายามจะกรีบาวกลับขึ้นมาให้ได้จากแนวรับนี้ให้ได้นะครับวอลลุ่มแน่นมาก10กว่าเท่าเลยนะแนวรับที่เราตีไว้ให้ค่อนข้างที่จะแม่นยำเพราะว่ามันมาถึงแล้วปรากฏว่าวอลลุ่มมันเข้าจริงๆนะครับสำหรับซูเปอร์เอเนจีครับต่อไปครับ ACE นะครับนะแนวรับแนวต้านที่ตีให้ตัวนี้แจกหมดนะครับนะแจกหมดนะ ACE ไม่มีนะเป็นหุ้นที่ขึ้นเข้ามาไม่นานหรือเปล่านะครับนะจึงไม่มีในเรื่องของกำไรแสดงเนาะครับใช่น่าจะเป็นหุ้นที่ขึ้นเข้ามาไม่นานนะเพราะว่ายังมีตัวปันผลให้เห็นนะไม่มีตัวเทลลิงโกดให้เราเห็นนะครับงั้นเรื่องของกำไรจึงดูไม่ได้นะครับดูไม่ได้เมื่อดูไม่ได้เราลองดูซิว่าค่า
ค่าที่มันเทรดมาในอดีตเนี่ยอยู่ประมาณไหนถ้าเอาเท่าที่มันเคยเทรดมานะหุ้นนี้เท่าที่มันเคยเทรดมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก43ถึง68นะครับนะแต่อยู่เนี้ย47อยู่ในโซนด้านล่างอยู่ในโซนถูกถ้าเทียบกันตั้งแต่วันที่เข้ามาในตลาดนะครับนะนี่อยู่ในโซนถูกแล้วดิสคาวมาในโซนถูกแล้วแต่ data มีไม่กี่วันนะมันถูกจริงแต่มันถูกในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะถูกอีกก็ได้นะครับนะยังตอบไม่ได้เลยเพราะ data มันน้อยมากดูจากรูปทรงตรงนี้แล้วเราน่าจะหาแนวรับของเขาได้ว่าแนวรับที่มันหยุดตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับที่มีนัยยะไหมนะครับนะก็อาจจะหาได้นะซึ่งมันจริงนะครับนะดูจากรูปแล้วมันจริงนะครับตรงนี้เนาะโซนประมาณสัก 161.8 ถึง 200% เนี่ยเป็นแนวรับโอเคเลยแล้วหางมันหลุดมานะครับนะมีวอลุ่มเข้าด้วยซื้อเยอะด้วยนะเนี่ยซื้อเยอะด้วยวอลุ่มเริ่มแน่นวันที่ลงแรงๆเนี่ยวอลุ่มเริ่มแน่นนะครับงั้นก็แนวรับของเขาก็นี่เลยนะครับโซนเนี้ย2.90 ถึง 2.50 ตังค์สำหรับACE ครับไปลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับโอเคตัวต่อไปครับสีตรังสีตรังครับกำไรยังคงไม่ฟื้นเช่นเดียวกันนะครับหุ้นตัวนี้นะกำไรยังไม่มากำไรไม่มานะครับงั้นคุณจะเห็นกำไรเนี่ยวิ่งดรอปเป็นขั้นบันไดลงมาแล้วราคาก็ไหลลงเรื่อยๆด้วยแต่ว่าตอนนี้ราคาเริ่มไซด์เวย์แล้วก็เริ่มเห็นจะฟื้นตัวยกโลยกไฮได้นะครับปันผลแถวๆนี้อยู่ประมาณสัก 5% กว่าๆเนาะเอาแหละกำไรไม่ฟื้นครับแต่ราคาดันเริ่มจะฟื้นแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับไปดูสักนิดหนึ่ง PE 12เท่ามันตอบไม่ได้นะเขากำไรเขายังไม่ฟื้นไปดู PBV ครับ PB จะ 0.7 ครับถือว่าอยู่ในขั้นแพงเพราะหุ้นตัวนี้จริงๆแล้วเทรดกัน PE ประมาณ 0.5 เท่านั้นเองนะครับนะอยู่ในขั้นแพงเหมือนกันในราคานะตรงนี้ที่ขึ้นมานะครับ PE ดูไม่ได้เพราะกำไรเขายังไม่กลับมานะคราวนี้ประเด็นมันอยู่งี้ครับถ้าหุ้นนี้มันแพงแล้วมันขึ้นมาด้วยอะไรเนี่ยเราตอบไม่ได้นะแต่ว่ารุ่มมันแน่นจริงนะมันเหมือน KCE อ่ะมันแพงจริงครับของมันแพงจริงอะไรไม่มาจริงแต่คนมันเล่นอ่ะทำไงได้คนมันเล่นอ่ะวอลุ่มก็มาเนาะคราวนี้คุณก็ต้องเข้าใจอ่ะคือถ้ามันแพงแนวต้านไม่ควรจะต้องผ่านเนาะ13.80 ถึง 13.10 ตังคือแนวต้านสำคัญของเขาตีให้ไว้ตั้งนานแล้วสังเกตมั้ยขึ้นชนครั้งแรกแล้วก็ไหลลงแรงแล้วตอนนี้กลับขึ้นมาได้ละสิ่งสำคัญที่อาจารย์จะบอกคือถ้าลงมาไม่ลึกมากแล้วกลับขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยก็ต้องพยายามดันให้ทะลุโซน 13.1 ถึง 13.8 ตรงนี้ให้ได้ครับสำหรับสีตรังนะครับเพื่อจะบอกว่าโอเคแพงฉันไม่สนนะ I don't care ฉันจะเล่นมีอะไรมั้ยก็ดันขึ้นไปนะประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดคุณจะบอกว่าฉันไม่สนใจเรื่องความแพงนะครับแนวต้านก็ทะลุได้แต่ถ้าคนสนใจเรื่องซีรีส์เรื่องความแพงเนี่ยเดี๋ยวแนวต้านก็ไม่ผ่านหรอกนะ Bfit ครับ Bfit ตัวนี้เป็นไงบ้างกำไรนะครับทำไมไม่แสดงออกมาอยู่ตรงนี้ครับหุ้นนี้เป็นหุ้นที่กำไรเพิ่งกลับมาดีในไตรมาส3ปี62ไม่รู้เป็นกำไรพิเศษไหมค่อนข้างจะบวมหนักเหมือนกันนะแต่ว่าฐานของไตรมาส4มันต่ำเป็นไปได้ว่าหุ้นนี้อาจจะเข้าสู่ภาวะเทอร์นาราวด์ได้ในเร็วๆนี้โอ้ PE 42เท่านะครับค่อนข้างแพงเลยนะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเทรดค่อนข้างจะแพงมากๆเหมือนกันนะปันผลไม่ได้จ่ายนะครับนะตัวนี้เป็นยังไงนะครับนะแพงจริงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อราคาก่อนหน้ามันลงนะครับนะพยายามจะดิสคาวต์แล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ตรงนี้ได้เนาะตำแหน่งนี้มันเท่ากันนะครับมันเท่ากันรูปมิติไว้ตั้งนานแล้วนะตำแหน่ง C เนี่ยลงมาถึงปุ๊บเด้งขึ้นด้านบนต่อแล้วก็ผ่านแนวตำแหน่งที่มีระยะตรงนี้นะครับ28บาท2สลึงตรงนี้นะครับเบรกขึ้นมาแล้วก็ไซด์เวย์แล้วเบรกต่ออันนี้เคยพูดแล้วแหละคุณไปดู Bfit ก่อนหน้าอาจารย์เคยบอกแล้วว่าแนวรับสำคัญของเขาคือบริเวณ28บาท2สลึงนี่แหละก็คือแกปตรงเนี้ยห้ามย้อนกลับมาปิดต่ำกว่าเด็ดขาดใช้ราคาปิดเนาะวอลุ่มเริ่มแน่นขึ้นนะครับเริ่มแน่นขึ้นนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้นได้อีกเพราะว่าราคาเนี่ยราคามันทรงค่อนข้างดีเหลือเกินนะครับมันสังเกตว่ามันพยายามจะย่ำให้เราเห็นว่ามันไม่หลุดมันไปต่อทันทีเนาะแต่ในเรื่องของความแพงเนี่ยต้องทุกคนต้องไปตัดสินเอาเองแต่ถ้าดูจากรูปตรงเนี้ยแพงนะครับดูจากรูปเนี้ยก็คือแพงชัดเจนเราก็ต้องเข้าใจนะบางทีหุ้นถูกคนไม่สนใจนะแต่หุ้นแพงคนก็ยังอยากได้เรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็ต้องไปนั่นเองนะมันมีความลักลั่นเกิดขึ้นตลาดนี้อยู่แล้วนะครับนะมันถึงมีแรงซื้อแรงขายไงบิวตี้นะครับนะบิวตี้เป็นหุ้นที่กำไรยังคงไม่ฟื้นเช่นเดียวกันนะครับนะกำไรไม่มาเลยนะครับยังไม่มีไตรมาสไหนที่เกิน100กว่าล้านด้วยงั้นไตรมาส4ก็ต้องไปลุ้นเหนื่อยพอสมควรในการที่จะให้เห็นว่าเกิน100กว่าล้านนั้นกำไรไม่ฟื้นนะครับหุ้นตัวนี้ถ้าจะเล่นก็เก่งกำไร
กำไรดรอปลงราคาดรอปลงสอดคล้องกันนะครับนะตอนนี้ก็มีดิวิเดนด์ตอนนั้นนี่ขึ้นประมาณ 18% ราคาที่ไหลลงมาแรงๆเนี่ยปันผลนี่ 18% คนเริ่มสนใจนะครับนะก็อันนี้ก็ราคาเริ่มขึ้นแล้วดิวิเดนด์ก็เริ่มลดลงตามราคาที่มันวิ่งขึ้นด้านบนเนาะ P 26เท่าครับอยู่ในโซนไหนนี่ยากการจะวิเคราะห์ว่าบิวตี้แพงให้แพงค่อนข้างยากเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะบิวตี้เนี่ยสมัยก่อนเป็นหุ้นโกรธพอเป็นหุ้นโกรธเสร็จปุ๊บเนี่ยคนให้ค่าความสำคัญของเขาค่อนข้างสูงเขาก็จะเทรด P ค่อนข้างแพงถ้าลองดูตัวนี้ครับนะระดับโหมดตรงนี้ครับนะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเลยโหมดอยู่ตรงนี้40กว่าเลยนะครับเนี่ยคือโหมดงั้นนี่คือไหลซ้ายไหลขวางั้นถ้าคุณดูความดีความชอบในอดีตของเขาอ่ะคุณก็ต้องตีความว่าหุ้นนี้ถูกมากถ้าตีความดูจากความดีในอดีตที่เขาเคยทำไว้นะเพราะเมื่อก่อนมันเล่นกับ PE แพงจริงเป็นหุ้นโกรธแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว PE ตรงนั้นมันไม่ได้แล้วคุณมาดูเหมาะสมนี่มันอยู่ที่26เนาะ26ตรงนี้เนาะคุณอาจจะดูแค่คร่าวๆแค่ตรงโหมดชุดนี้อันนี้คือโหมดตรงนี้นะอันนี้คือไหลซ้ายนี่คือไหลขวานะงั้นตรงเนี้ยเข้าสู่ความแพงแล้วนะครับงั้นประมาณสัก27 28จะเป็นความแพงถ้าอันนี้เป็นโหมดตรงกลางนะครับนะไหลซ้ายไหลขวางั้น27 28ถือว่าเข้าสู่โซนแพงถ้าราคาตรงนี้อยู่ที่27 28เนี่ยฟอร์คาสต์จะอยู่ที่ประมาณสัก2.60ถึง2.76นะครับนะอันนี้ก็ว่าไปตาม PE forecast นะครับนะก็2.60 2.76มันตรงนี้เลยมันตรงนี้แหละนะครับราคานี้แหละราคาตรงนี้แหละนะครับก็ถือว่าเข้าสู่โซนแพงเช่นเดียวกันครับวอลุ่มแน่นขนาดเลยทีเดียวนะวอลุ่มค่อนข้างแน่นแล้ววอลุ่มค่อนข้างสวยด้วยนะเหมือนกันครับราคาแพงแต่คนจะเล่นมีอะไรไหมนะคุณไปตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับโอเคตัวต่อไปไทยออยล์นะครับไทยออยล์วันนี้จะพูดแพงๆกันเลยเนาะปกติอาจารย์ทำนี้ทุกวันยังมีหุ้นที่แบบถูกมากๆนะครับวันนี้นี่จะชัดแต่แพงทุกตัวเลยนะแต่ว่ารู้ว่าเล่นทุกตัวเหมือนกันไทยออยล์ครับเป็นหุ้นที่กำไรยังคงไม่เฟื่องเช่นเดียวกันนะครับทั้งในแนวตั้งแล้วก็แนวนอนด้วยนะครับงั้นกำไรยังไม่ดีนักสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับดูทิศทางของกำไรก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นขั้นบันไดลงราคาก็เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะPE ปันผลนี่ประมาณสัก5เท่ากว่าเมื่อเทียบกับราคาณปัจจุบันณตรงนี้เนาะเริ่มมีคนอยากจะได้ไทยออยล์บ้างแล้วประมาณสัก 5% กว่าเนี่ยตอนนี้ PE ของเขาไม่ได้แสดงขึ้นมาเพราะเขาน่าจะเป็นหุ้นที่ขาดทุนอยู่แหละนะครับนะเขาก็เลยไม่โชว์ PE เนาะแต่ว่าถ้าคุณไปดู PBV ล่ะ 0.9 ก็อยู่ในโซนถูกนะครับนะเพราะมันประมาณเทรดที่1เท่างั้นหุ้นตัวเนี้ยราคาที่ดิสคาวลงมาตรงเนี้ยเป็นราคาที่ถูกแล้วนะครับราคาถูกแล้วในราคาที่ถูกดิสคาวมาหนักๆเนี่ยนะครับนะวอลุ่มเริ่มแน่นขึ้นนะงั้นถ้าโซนนี้มันถูกจริงถ้าโซนนี้มันถูกจริงคนต้องรับอยู่ครับทุกคนนะงั้นแนวรับของเขาตอบได้เลยครับ51บาทสลึงถึง46บาทสลึงครับสำหรับไทยออยล์ครับผม BCP ครับบางจากบางจากเป็นอย่างไรบ้างกับหุ้นตัวนี้ก็แน่นอนกำไรยังคงไม่ฟื้นเช่นเดียวกันสำหรับหุ้นในกลุ่มปิโตตัวนี้นะครับนะก็ทิศทางของกำไรก็น่าจะดิ่งดังลงเรื่อยๆแล้วก็ราคาก็วิ่งดิ่งลงเรื่อยๆนะครับปันผลก็มาสัก 5% เหมือนกันเริ่มมีสัญญาณรีบาวในตำแหน่ง 5% สังเกตพวกกลุ่มน้ำมันกลุ่มปิโตเนี่ย 5% เนี่ยคนเริ่มอยากได้แล้วนะครับนะBTP เองก็ยังคงเป็นการแสดงผลแบบขาดทุนก็ต้องไปดู PBV เหมือนกับตัวไทยออยล์เมื่อกี้นี้นะครับแล้วอยู่ 0.88 เท่าอันนี้ดิสคาวมาค่อนข้างถูกแล้วนะครับราคาค่อนข้างถูกแล้วในราคาที่มันไหลลงมาแถวเนี้ยงั้นถ้ามันถูกจริงๆแนวรับแถวเนี้ยก็ต้องรับอยู่นี่ครูสมมาที่ให้ไว้ครับ24บาท2สลึงถึง23บาท2สลึงคือแนวรับหลักของเขาในรอบนี้วอลุ่มตัวนี้ก็แน่นแต่ว่ายังสู้ไทยออยล์ไม่ได้มากินเนาะ KC พูดไปแล้ว AOT ครับLT เป็นอย่างไรกันบ้างกับหุ้นตัวนี้ต้องบอกว่ากำไรของเขาดรอปลงนะครับนะ2-3 ไตรมาสแล้วนี่จานเตือนแต่ตอนที่เกิดตรงนี้แล้วนะครับว่าไตรมาส3กำไรครับดรอปลงและเป็นหุ้นใหญ่ด้วยนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยถ้ากำไรเขาดีมาตลอดแบบ Q on Q เยมาตลอดแล้วมาแพ้เนี่ยสัญญาณเนกาทีฟตัวแรกโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนะก็ต้องระมัดระวังนะครับเขาดรอปต่อเนื่องมา2ไตรมาสติดเนาะคราวนี้ราคาเขาเริ่มดรอปลงนะสังเกตว่าดรอปลงไม่ลึกด้วยนะครับทั้งที่เป็นหุ้นที่กำไรดรอปลงมา2ไตรมาสเนี่ยเขาดรอปลงไม่ลึกด้วยนะส่วนนี้ทำไมมันกำไรมันดีขึ้นมาวะมันเริ่มประกาศไตรมาส3แล้วเหรออย่างเนาะโอเคแปลกแปลกไม่เป็นไรครับดูจากสิ่งที่เราเห็นก่อนว่ากำไรมันดรอปลงมา2ไตรมาสเนาะราคาก็เริ่มไหลลงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยกำไรดรอปลงกำไรราคาวิ่งขึ้นแต่กำไรดรอปลงเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนภัยแล้วพอดรอปลงอีกรอบหนึ่งคราวนี้ลงจริงเลยนะดิวิเดนด์ตอนนี้อยู่มาสัก 1% กว่าๆไม่ใช่หุ้นปันผลสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะ
P38 เท่านะครับนะอยู่ในฝั่งไหนครับทุกคนฝั่งแพงนะครับตรงนี้เนาะ38เท่าอันนี้คือโซนตรงกลางนะครับโหมดกลางนะครับปีกซ้ายปีกขวานั่นอยู่ในโซนแพงแน่นอนนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้กำไรต้องดีกว่านี้นะครับถึงจะกลับขึ้นมาได้งั้นราคาณตอนนี้ถือว่ายังคงแพงอยู่ถ้าแพงจริงนะครับแนวต้านบริเวณ74บาทถึง71บาท2สลึงไม่น่าจะผ่านขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับนะสำหรับคู่สมมาตรตรงนี้นะครับ LT เนาะไทยออยพูดไปแล้วเมื่อตะกี้นี้นะครับโอเคจบเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนกระบวนความนะครับหุ้นก็ประมาณหนึ่งหุ้นยังแพงและติดลิสต์กันมาค่อนข้างเยอะนะครับคนยังอยากเล่นหุ้นยังแพงกันอยู่พอสมควรนะหุ้นดีๆมีหุ้นดีๆมีนะครับแต่ว่ารุ่นยังไม่เข้าไปลองดูแล้วกันนะครับนะส่วนเซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างแย่นะครับพอหลุดแนวรับมาแล้วนะ1530นะครับนะถ้าหลุดไหลลงเรื่อยๆก็1520ไล่ๆไปนะครับนะแนวต้านเหมือนเดิมไม่ได้ขยับครับ1550 1570นะแน่จริงก็ขึ้นมาได้เลยนะครับแน่จริงขึ้นมาได้เลยนะครับนะแล้วถ้าดาวโจนไม่ทะลุ1,290 29,700โดยเตรียมตัวรอบนี้ยิ่งถ้าเงินไหลออกด้วยเตรียมตัวรอบนี้ครับพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ